สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะขอพูดถึงสาระน่ารู้จากการดูละครพรหมลิขิตล่าสุดมาฝากกันค่ะนั่นก็คือพิธีจองเปรียงซึ่งบางคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วนะคะแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีจองเปรียงในละครพรหมลิขิตซึ่งเป็นต้นแบบงานลอยกระทงในปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่าละครออกอากาศได้มาเจาะพอดีกับเทศกาลจริงๆเลยนะคะเพราะว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะกับอีพีล่าสุดสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยจะขอพูดถึงและอ้างอิงภาพจากละครบางส่วนนะคะเพื่อทำให้เรานึกย้อนเวลาไปดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองของเหล่าชาวกรุงศรีอยุธยากันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างค่ะซึ่งในละครเรื่องพรหมลิขิตนะคะจะเป็นในช่วงสมัยอยุธยาค่ะรู้จักกันในนามพิธีลอยประทีปหรือพิธีจองเปรียงค่ะเดิมเป็นพิธีบูชาไฟตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่อสักการะพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคาค่ะในกฎมณฑลบานในสมัยอยุธยาระบุไว้ว่าพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือน12ซึ่งจะมีกิจกรรมการชักโคมไฟขึ้นสู่ยอดไม้และกิจกรรมที่ทำในน้ำก็คือการลอยโคมลงน้ำค่ะก็เป็นพิธีขอเข้ามาน้ำและดินรวมถึงบรรพกษัตริย์ทุกพระองค์จัดขึ้นยามน้ำเต็มตลิ่งขึ้นวันเพ็ญเดือน12นะคะและยังเป็นการประกาศจากพระเจ้าอยู่หัวนะคะว่าน้ำเหนือกำลังจะบ่ามาให้ประชาชนทุกคนเตรียมตัวค่ะโดยสำหรับในละครก็จะเป็นฉากพระราชพิธีจองเปรียงซึ่งเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่กษัตริย์จะลงมาใกล้ชิดประชาชนค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นคุณหลวงไทศักดิ์ดำเนินพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมซึ่งพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมนะคะจะประกอบด้วย2กิจกรรมในคราวเดียวกันค่ะกิจกรรมแรกค่ะจองเปรียงนั้นพราหมณ์ทำพิธีโดยนำเปรียงซึ่งเป็นน้ำมันจากไข่ข้อของโคมาให้พระเจ้าอยู่หัวเจิมบนโคมไฟแล้วชักโคมนั้นขึ้นแขวนบนยอดเสาไม่ใช่แค่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นนะคะแต่ประชาชนก็สามารถทำได้ทั้งเมืองจะสว่างสวยและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะโคมจะตกลงสู่แม่น้ำเป็นการขอขมาดินและน้ำที่ทำให้พืชผลเติบโตสมบูรณ์ค่ะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการลดชุดลอยโคมลงน้ำเป็นอีกพิธีหลังจากน้ำแห้งค่ะก็จะลดโคมที่แขวนใส่ในกระทงมาลอยลงน้ำเพื่อขอขมาบูชาพระแม่คงคาค่ะก็คล้ายกับการลอยกระทงในปัจจุบันนั่นเองค่ะและปิดท้ายด้วยพุสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ออเดอร์มาจากโกษาธิบดีจีนเรียกได้ว่าภาพในละครสวยงามมากเลยนะคะและก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีอีกด้วยค่ะสำหรับประเพณีลอยกระทงนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะมีประวัติว่าท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศเป็นผู้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวหรือดอกกมุดถวายพระร่วงเจ้าในวันเพ็ญเดือน12เพื่อลอยลงน้ำซึ่งเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมากจึงทรงรับสั่งว่าทุกๆปีให้มีประเพณีดังนี้ขึ้นและโปรดให้เรียกประเพณีนี้ว่าพระราชพิธีจองเปรียงหรือลอยกระทงพระประทีปค่ะแต่ถ้าเป็นพิธีของชาวบ้านทั่วไปนะคะก็จะพากันเรียกว่าลอยกระทงค่ะแม้ไม่มีที่มาของประเพณีลอยกระทงอย่างแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่ามาจากอินเดียค่ะเพราะพระราชพิธีจองเปรียงในอดีตจะทำโดยการชักโคมซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาพระเจ้าทั้ง3ก็คือพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมซึ่งเป็นต้นแบบมาจากดิวารีบูชาไฟของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากอินเดียนั่นเองค่ะครั้นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะเพื่อลอยโคมบูชาพระพุทธบาทณหาดทรายแม่น้ำนัมมทานตีประเทศอินเดียค่ะทั้งนี้สำหรับพิธีลอยกระทงนะคะก็เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณงานลอยกระทงนะคะจะเริ่มทำตั้งแต่กลางเดือน11ถึงกลางเดือน12ค่ะซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากน้ำจะเต็ม2ฝั่งแม่น้ำนะคะที่นิยมมากก็คือช่วงวันเพ็ญเดือน12ค่ะเพราะพระจันทร์เต็มดวงทำให้แม่น้ำใสสะอาดแสงจันทร์ส่องเวลากลางคืนเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเหมาะแก่การลอยกระทงค่ะ
ประเพณีลอยกระทงนะคะก็เป็นประเพณีที่พัฒนามาจากพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมและเป็นขนบธรรมเนียมที่เกิดมาจากความเชื่อของคนไทยจนกลายเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบันค่ะและในปีนี้นะคะวันลอยกระทงก็จะตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนปี2566ค่ะและนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้จากละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องพรหมลิขิตค่ะที่แม่อ้อยนำมาฝากในคลิปนี้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ